สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการใส่เครื่องหมายถูกในโปรแกรม Word และโปรแกรม Excel นะคะเวลาที่เราพิมพ์เอกสารนะคะอาจจะมีบางรายการที่เช็คลิสต์ต้องใส่เครื่องหมายถูกนะคะมีหลายท่านที่ยังทำไม่เป็นนะคะไม่รู้ว่าเครื่องหมายถูกจะไปเอามาจากไหนนะคะแล้วก็ไปใส่เครื่องหมายทับแทนหรือว่าเครื่องหมายอื่นๆที่มีใกล้เคียงกับเครื่องหมายถูกนะคะวิธีการใส่เครื่องหมายถูกที่ถูกต้องนะคะให้เข้าไปที่คำว่าแทรกแล้วก็ไปที่คำว่าสัญลักษณ์นี่นะคะถ้าเราคลิกตรงสัญลักษณ์ก็จะมีให้เลือกเครื่องหมายถูกเลยในที่นี้ก็คือกรณีที่เราเคยเลือกเครื่องหมายถูกมาใช้แล้วก็จะโชว์ให้เห็นตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเรายังไม่เคยนำมาใช้เลยในโปรแกรมนี้ก็ให้เข้าไปที่สัญลักษณ์เพิ่มเติมค่ะจากนั้นเมื่อเข้ามาที่สัญลักษณ์เพิ่มเติมแล้วคอมพิวเตอร์ของบางท่านนะคะอาจจะไม่อยู่ที่ฟอนต์นี้ฟอนต์นี้ก็คือ Wedding 2เนี่ยค่ะ Wedding 2อาจจะไปอยู่ที่ฟอนต์อื่นนะคะอย่างนี้อาจจะไปอยู่ที่อังสนานิวหรืออะไรอย่างอื่นนะคะก็จะมองไม่เห็นเครื่องหมายถูกนะคะให้เลือกฟอนต์นะคะตรงนี้มาที่ wedding ตัว w s t u v w x นี่นะคะอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยค่ะ wedding 2เมื่อเรามาที่ฟอนต์ Wedding 2เราก็จะเจอเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ที่เรามองเห็นอยู่ด้านล่างนี่คือเราเคยนำไปใช้ล่าสุดแล้วก็เลยโชว์ที่ด้านล่างนะคะคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้เราก็กดที่คำว่าแทรกค่ะแค่นี้เครื่องหมายถูกมาแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดหน้าต่างตรงนี้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะในโปรแกรม Excel ก็จะทำเหมือนกันกับโปรแกรม Word เลยค่ะสังเกตว่าหน้าตาโปรแกรมจะเหมือนกันนะคะเพราะอยู่ในโปรแกรมตระกูลโปรแกรม Office นะคะโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม Excel ก็ทำเหมือนกันนะคะไปที่คำว่าแทรกสัญลักษณ์นี่นะคะก็ทำเหมือนกันนะคะเลือกไปที่ Wedding 2นะคะอยู่ที่ Wedding เฉยๆก็ไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีส่วนด้านล่างที่เรามองเห็นก็คือสัญลักษณ์การใช้ล่าสุดนะคะให้มาที่ Wedding 2เราก็จะเจอเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้นะคะส่วน Wedding 3มีไหมนี่ Wedding 3ก็ไม่มีนะคะเครื่องหมายถูกจะอยู่ที่ฟอนต์ Wedding 2เลือกเครื่องหมายถูกแล้วก็กดแทรกนี่ค่ะมาแล้วส่วนเครื่องหมายถูกจะตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นอยู่ที่เราปรับขนาดของตัวอักษรนะคะนี่นะคะถ้าเราปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นเครื่องหมายถูกก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็คงจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับผู้ที่ทำงานเอกสารหรือทำงานออฟฟิศนะคะหลายท่านที่ยังไม่รู้ว่าเครื่องหมายถูกตรงนี้ไปเอามาจากไหนในโปรแกรม Word และโปรแกรม Excel นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ